กองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่2 8กองพลทหารม้าที่1ได้รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้าหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในตำบลบุ่งน้ำเต้าเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวถาวายข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นและสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชนในท้องถิน่นให้ได้รู้จักและรักษาประเพณีของไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะได้จัดขึ้นที่วัดถ้ำสมบัติหมู่ที่8ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล,ล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ